จากการที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่15มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนเพื่อร่วมมือกันในการกำจัดโรคนี้ ปีนี้ได้มีการกำหนดธีมในการรณรงค์นะครับชื่อว่า e n d นเดงกีสตาร์ฟิสเมีนะครับซึ่งในส่วนของประเทศไทยวันนี้ทางด้านของนายแพทย์สุขุมการจนิพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นรทงกระทรวง,งการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมและกรุงเทพมหานคร โดยสาระสําคัญของกรอบความร่วมมือดังกล่าวก็คือว่าทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายทั้งในชุมชนในบ้านในวัดและก็โรงเรียนรวมทั้งนะครับต้องร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและก็กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้นะครับองค์การอนามัยโลกคาดการว่าแต่ละปีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกีทั่วโลกประมาณ50 100ล้านคนนะครับส่วนในประเทศไทยเองปีนี้นะฮะพบว่ามีแนวโน้มว่าจะมีการระบาดมากกว่าปีก่อนโดยไปดูตัวเลขตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยครับพบผู้ป่วยแล้ว28,785คนมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึง1.7เท่าและคาดว่าตลอดทั้งปีจะพบผู้ป่วยมากถึง100,000คนครับ